มีนสั่งคนนิติวามาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งที่6กับครูพี่โฮมสถาบันภาษาญี่ปุ่นจาชิกับการเตรียมตัวสอบแพทย์ภาษาญี่ปุ่น7.3ในรายการเตรียมพร้อมสอบแพทนะครับก็เราเข้ามาสู่ครึ่งหลังของการติวกันแล้วนะครับหลังจากเราได้ติวเรื่องของไวยากรนะครับอ่า conversation นะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านไปส่วนหนึ่งละนะครับรวมถึงคําศัพท์ต่างๆที่สําคัญในการเตรียมตัวสอบแพทย์7.3ภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้เรามาลุยเรื่องของไวยากรณ์กันต่อเลยนะครับก็หัวข้อในวันนี้จะเป็นการผ่านกริยานะครับ อีกรูปหนึ่งซึ่งออกข้อสอบบ่อยมากๆครับออกทุกปีเลยจะเป็นเรื่องของการฐานกริยารูปไนนะครับพิธีจำไน่ก็คือไม่ครับไนคือไม่นะครับญี่ปุ่นจะปกติคําว่าไม่ถ้าเป็นรูปสุภาพจะบอกว่าม,มาเซงถูกไหมจ๊ะอย่างเช่นไม่ไปอ่ะอีกขีมาเซงอีกขมาเซงนะครับไม่ไปนะครับอย่ามีเพื่อนชวนไปดูหนังไม่ไปอ่ะอีกขีมาเซงทีนี้ ถ้าเราต้องการบอกเพื่อนอย่างกันเองกันเองนะครับคนญี่ปุ่นก็อะไรครับอิคานยอิคานอิคานโยนะครับก็คือเป็นรูปกันเองของมาเซงนะครับรูปไนมันใช้ภาษากันเองของมาเซงนะครับวิธีการผ่านรูปไนจกมิเะไสัง่งถ้าเป็นเบิร์กลุ่มหนึ่งสังเกตพร้อมกันเร็วอิคิมาเซงนะครับอิคานสังเกตไหมครับว่ามันเปลี่ยนเป็นสระอะไรครับสระอะนี่ไงกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนเสียงท้ายเป็น นะครับยกเว้นถ้าเป็นที่ลงท้ายด้วยอึจะเปลี่ยนเป็นวะนะครับเปลี่ยนเป็นวะนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะเป็นยังไงนะครับอย่างคำว่าคาอึนะจ๊ะหรือว่ารูปมัสคือไคมัสเราก็เปลี่ยนเป็นรูปไนส์ครับเร็วไม่ซื้อครับเป็นคาเลยครับคาคาว่านไนนะครับคาว่านไนเห็นไหมถ้าเป็นอึจะเปลี่ยนเป็นวะนะครับต่อมาจึกกะอึก็เป็นเลยครับก็เป็น พร้อมกันดังๆจะสึก้าอึเก่งมากจ้าเป็นสึก้าวนในนะครับสึก้าวันในก็เปลี่ยนจากอึเป็นวะนะจ๊ะโอเคผ่านป้ายนะครับมาถึงกลุ่มหนึ่งที่ลงท้ายด้วยซึนะจ๊ะอันนี้เคยสอนแล้วจ้ะทบทวนเล็กน้อยลงท้ายด้วยซึมีหลายตัวเหมือนกันเนอะอย่างคําว่าถือคําว่ารอใช่ไหมครับอย่างตัวคันจิตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือเขียนเหมือนตัวอิคุนะครับ มันแปลว่ารอหรือแปลว่าถือครับคำนี้ดีมากจ้ะเราไปก่อนเนอะเราไปก่อนแล้วเราไปรอนะครับเนี่ยสังเกตมาด้านซ้ายมือเหมือนกันเลยเนอะเราไปรอรอออกเสียงว่ามัจจุนะครับรูปมัสก็เป็นมาจิมัสนะครับมัจจุมาจิมัสมาจิมัสน้องหลายๆคนก็อาจจะงงวิ้วแล้วมันจะผันเป็นสระอะยังไงเนี่ยนะครับมาจิมัสพยายณาอิเมจินเดี๋ยวอิเมจินถึง วักเดียวกันที่เป็นสระอะสิครับแล้วทะจิจุเทโทถูกไหมครับเราเปลี่ยนมันเป็นสระอะของวักนั้นได้แก่ตัวทะกลายเป็นมาต้าไหนนะครับมาต้าไหนไม่รอนะครับมาต้าไหนต่อมาจากคํานี้อ่าเป็นศัพท์ใหม่นะครับในในการติวของเราคือเวิร์บทัดจึนะครับรูปมัสนะครับอ,อันนี้พี่โฮเสลยมาให้แล้วต้องเปลี่ยนเป็น,ปนทาจิมัสนะครับรูปมัสรูปหน้าคือ ทาต้าไนทาต้าไนนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นสระอะของวักเดียวกันแล้วใส่ไนต่อท้ายไปนะครับอย่าลดเร็วเลยจ้ะซู้ๆครับคำต่อมาคือเวิร์บเบสิกสุดๆเลยโยมุกับโนมุนะครับโยมีมัสกับโนมีมัสลองผันไปรูปง่ายสิครับแล้วก็ผันเป็นสระอะของวักนั้นนะครับมามิมุเมม,ม,ม,มก็กลายเป็นนะครับโยดังเร็วโยมา ไหน,นะครับไม่อ่านนะจ๊ะแล้วก็ no มาไหนแปลว่าไม่ไม่ดื่มดีมากครับโนมาไหนไม่ดื่มนะครับโอเคอย่าลืมว่ามันเป็นภาษากันเองของมาเซงนะครับเท่ากับหนู i มิมาเซงเหมือนกันเลยนะครับเป็นภาษากันเองมาถึงคําศัพท์ตัวต่อมาจ้ะนะครับลงท้ายด้วยบุนะครับเซนเซจำได้ว่าเคยสอนคาว่าอาซบุ so ไปแล้วเนอะที่แปลว่าเที่ยวเล่นถูกไหมจ๊ะ แต่ว่าตัวบนเป็นศัพท์ใหม่จะคือ verb หากโกบุนะครับรูป m u s คือหากโกบีมัสลองผันไปรูปน,น่าเร็วบาบิบุเบโบถูกไหมครับก็ผันเต้นหากโกเลยดังๆเร็วฮากโกบานในนะครับหากโกบานในฮากโกบานในนะครับมีนักสร้างดูคันจีพร้อมกันนิดนึงเนาะนะครับข้างในมันมีรถยนต์แฝงอยู่จ้ะ ลราพยายามจำคันจีเป็นเซตนะมีคือรูมาแฝงอยู่เนอะนะครับรถยนต์นะครับเสร็จแล้วเราใส่หมวกให้มันเ,เกิดอะไรขึ้นครับใส่หมวกให้มันนึกถึงนะครับอาชีพอาชีพหนึ่งที่ว่าจะต้องมีการใช้รถถังมีการใส่หมวกนะครับมันอาชีพนี้คือกุนจินกุนจิงแปลว่าอะไรครับสับมมาโอสีได้จากกุนจิงคือทหารนะครับาจากรถ ใส่หมวกให้มันกลายเป็นทหารละกุนจินนะครับเสร็จแล้วมินนซังก็เติมยึกยือแบบนี้เนาะเติมยึกยือด้านซ้ายมือนะครับเรียกว่าชิ o, นเะนียวตัวนี้นะครับถ้าเติมลงไปปุ๊บนะครับมันจะสื่อถึงการเคลื่อนที่นะจ๊ะดังนั้นเลยแปลว่าแบกแบกของจ้ะแบกของหรือขนของนะครับออกเสียงว่าฮะโกบุฮะโกบุ bu. นะครับ ก็จากว่าทหารเนี่ยต้องมีการแบกเครื่องมือไปลบใช่ไหมครับพอเราใส่ตัวยึกยือด้านซ้ายมือไปกลายเป็นฮากโกบิมัสนะครับรูปนายฮากโอบานไยนะครับต่อมาจ้ะอาโซบิมัสก็กลายเป็นเลยอาโซบานไยนะครับ so อาโซบานไนก็แปลว่าไม่เล่นไม่เที่ยวอาโซบานไยเห็นไหมรูปนายง่ายมากนะกลุ่มหนึ่งเป็นสระอ่ะนะครับง่ายกว่ารูปเตะเยอะเลยใช่ไหมรูปเตะมันต้องร้องเพลงไปเนะื้อซือดู ตมบอนุนเดแต่รูปนสาอิสระ,ะจบเลยนะครับต่อมาครับคิดคืออ่าซึ่งแปลว่าฟังหรือถามนะครับดังๆแล้วมั่นใจจะมั่นใจใกล้สอบแล้วเดี๋ยวคิดคือกลายเป็นคีค่ายนะครับต่อมาจะ้ะคักคือคักคือก็เป็นค่าค่าไหนดีมากครับอ่าก็เปลี่ยนเป็นสระอะของวักเดียวกันนะครับมาถึงอ่าสับใหม่ของวันนี้จ้ะ จริงๆไม่ใช่สับใหม่ครับเคยสอนไปแล้วนะครับคือ verb เคลื่อนไหวนะครับอุโกคิมัสนะครับเคลื่อนไหวอุโกคิมัสจำได้เปล่าของหนักๆใส่แรงลงไปเกิดการเกิดการเคลื่อนไหวนะครับเกิดจากคันจิโอโมยเนาะนะครับซึ่งแปลว่าหนักเราก็ออกแรงผลักมันนะครับโดยการใส่พละกําลังคือจิคุระลงไปนะครับนึกถึงมินาซังเนี่ยซื้อตู้มาหนึ่งใบใช่ปะ ตู้หนักมากๆเลยจ้ะเราออกแรงผลักมันเกิดการขยับเคลื่อนไหวขึ้นมานะั่นคือ v e r รอือก็ขึอนะครับก็ผันเป็นรูปในกลายเป็นอือก็ข้าในนะครับอือก็ข้าในเห็นไหมจ๊ะคึก็เปลี่ยนเป็นขะนะครับสระอะนะครับต่อมานี่ไงของหนักๆใส่แววงลงไปเอาเกิดการเคลื่อนไหวนะครับถ้าใส่คนลงไปจำได้เปล่าใส่คนลงไปกลายเป็นเวริร ทำงานคือฮาตาลัคือหาตาลัคาไนนะครับไม่ทํางานนะครับโอเคมาถึงลงไายด้วยกึนะครับลงไายด้วยกึก็ที่ควรจําอย่างเช่นคําว่าโอโยกึแล้วก็อิโซกึนะครับรูปมัสก็เป็นโอโยกิมัสกับอิโซกิมัสนะครับด้านซ้ายมือมีน้ำสามหยด มันเกี่ยวข้องกับน้ำแน่เลยเนอะโอโยคือ o ok u, ลองเดาเร็วเป็นเวิร์บที่เกี่ยวกับน้ำครับคือว่ายน้ำนะครับกลายเป็นโอโยก้าไนก็คือไม่ไว่ายน้ำนะครับส่วนอิโซกุพร้อมกันครับเดียวเป็นอิโซก้าไนไม่รีบไม่รีบนะครับอิโซก้าไน นิดนึงนะมีนาซังคำว่าว่ายน้ำเนอะวิธีการจำคันจินะครับเราเขียนน้ำสามหยดด้านซ้ายมือนะครับซึ่งอีน้ำสามหยดตรงเนี้ยมันมีชื่อเรียกเหมือนกันจะมันเรียกว่าซันซุยนะครับซันซุยแปลว่าน้ำสามหยดนะครับเห็นน้ำสามหยดเกี่ยวกับน้ำแน่นอนเนะส่วนใหญ่ก็เขียนน้ำสามหยดก่อนนะครับด้านขวาเขียนแบบนี้นะครับแบบนี้บางคนกลัวจำไม่ได้จ้ะเทคนิคการจำให้มีนาซัง imagine เนอนะลองนึกภาพตามนะครับ สังเกตว่ามันคือตัวน้ำเนะมันคือมีซึนะครับเวลาว่ายน้ำเราก็ต้องแบบมีการตีขงตีแขนใช่ป่ะเหมือนเราว่ายท่าฟรีสไตล์อย่างเงี้ยมีการตีแขนอ่าก็เติมแขนให้มันนิดนึงนะครับเติมแขนเล็กน้อยนะครับอ่าเติมแขนตีแขนเสร็จเอาน้ําแตกกระจายจะนะครับอ่ากลายเป็นเวิร์บโอโยกขนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องใส่น้ํา3หยดด้านซ้ายมือด้วยนะครับคันจิตตัวนี้จะคล้ายๆกับอีกตัวหนึ่งนะครับท่ามีหน้าซังเนอะอ่าเขียนแบบนี้มันคือตัว มิซึนะครับที่แปลว่าน้ำนะครับมันคือตัวมิซึที่แปลว่าน,าน,น u, ้ํแา,าแต่ว่าถ้ามีหน้าสร้างจะเขียนโดยการใส่แต้มเพิ่มข้างบนนะครับแบบนี้มีแต้มเล็กน้อยนะครับมันจะกลายเป็นโคลิโคลินะครับโคลิแปลว่านา้ำเอ่ยน้ำแข็งนะครับโคลิ เห็นไหมต่างกันเล็กน้อยจากความหมายเปลี่ยนเลยนะครับน้ําแข็งวิธีจำค่ะมันคือน้ําที่หยดลงมาเนอะสังเกตไหมมันคือละลายแล้วจากมันเกิดการหยดลงมาเป็นน้ำนะครับกลายเป็นโคริน้ําแข็งนะครับโอเคผ่านไปนะฮะมาถึงลงท้ายด้วยซึนะครับกริยาที่ลงท้ายด้วยซึก็อย่างเช่นฮานาสึนะครับก็ผ่านเป็นรูปน่าแล้วฮานาสึฮานาเลยดงัดงๆจากฮาน,นาซะไนนะครับไม่พูดนะครับ ต่อมาเป็นสั์ใหม่ของวันนี้เนาะสากาซึนะครับแปลว่าค้นหานะครับค้นหาก็กลายเป็นซากาซไนเนาะสากาซไน,น,าาานาไม่หานะครับมาปลายเขาจะออกเป็นตัวฮีรากันะแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้คันจิเนี่ยเดี๋ยวจะสอนเพิ่มเติมให้นะครับคำว่าซากาซึนะครับมีสองคันจินะครับญี่ปุ่นนี้ก็เรื่องมากเนาะตัวเดียวกันแบ่งเป็นสองคันจินะครับคันจิตัวนี้นะครับ อ่าถ้าเป็นแบบนี้ดูพร้อมกันเนาะนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันคือซากาซึเหมือนกันนะครับอ่าแต่เป็นการหาสิ่งที่หายไปอ่าหาสิ่งที่หายไปนะครับญี่ปุ่นนี่เขาเป็นคนที่ละเอียดละเอียดเนาะนะครับหาสิ่งที่หายไปจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ จะเป็นการหาสิ่งที่อยากได้นะครับท่องเร็วซาการสืหาสิ่งที่หายไปเอาหาสิ่งที่อยากได้หาสิ่งที่หายไปเอาหาสิ่งที่อยากได้นะครับสิ่งนี้สิ่งที่สิ่งที่หายไปเช่นทํากระเป๋าตังหายเป็นต้นนะกระเป๋าตังเรียกว่าไซฟุนะครับไซฟุไซฟุกระเป๋าสร้างนะครับไซฟุนะครับ แปลว่ากระเป๋าสตางค์มีนสร้างสังเกตนะด้านซ้ายมือมีอะไรแฝงอยู่แล้วครับมีหอยถูกไหมอ่าเนี่ยมีไข่แฝงอยู่เห็นอีหอยเมื่อไหร่เนอะนะจะเกี่ยวข้องกับพวกเงินใช่ไหมเงินทองต่างๆนะไซฟูกระเป๋าตัางค์อ่าต้องการหากระเป๋าตัางค์ที่หายไปจะเป็นตัวไหนครับเป็นตัวบนก็เป็นไซฟูซากาชิมัสนะครับเป็นตัวบนเนอะนะครับหาสิ่งที่หายไปนะครับ แต่ว่าถ้ามีนัสร้างอุยต้องการจะได้งานใหม่เนอะอาจจะทํางานพิเศษเป็นต้นนะญี่ปุ่นคําว่างานพิเศษเขาเรียกว่าอาลูบายโตฟังฟังดูปแปลกๆนะอาลูบายโตเพราะว่ามันเป็นภาษาเยอรมันะญี่ปุ่นนี่แบบว่ารับมาจากหลายภาษาเนอะอาลูบโตนะครับถ้าเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยคือออกเสียงว่าอาบายต์นะครับจะแปลว่างานแต่ญี่ปุ่นรับมาในความหมายว่างานพิเศษนะงานพิเศษนะครับอาลูบโต บางทีย่อเหลือแค่ไบโตใบโตไปทําไบโตว,วันนี้นะใบโตนะครับก็ต้องการหาง,งานพิเศษครับก็เป็นอารุไบโตสาการซืเป็นตัวล่างนะครับสาการซื้อค้นหาจะหาสิ่งที่หายไปกับหาสิ่งที่อยากได้นะครับมาถึงกริยาที่ลงท้ายด้วยึนะครับอย่างคําว่าซึกุฤรูปมัสคือซึกุนะริมัสนะจ๊ะก็กลายเป็นรูปไหนเดี๋ยวกลายเป็นซึกุล่าไหน ก็คือไม่ผลิตไม่ทําอาหารนะจักรุ่นในต่อมาเป็นศัพท์ใหม่เดยวือวา่าลือนะครับสือวา่าลือแปลว่านั่งจ้ะเมื่อก,กี้ยืนคค่นั้นยืนคือทัดจือตรงกันข้ามคือสือวา่าลือนะครับแปลว่านั่งไม่นั่งนะครับขี้เกียจนั่งก็เป็นสือวาาา่าล้าไในสือว่าลานนนะครับต่อมาศัพท์ใหม่เรียวอกคืลอลืออกข้อสอบใ่อยมากเลยจากคำนี้อกคือลือแปลว่าส่งนะครับส่ง ไมยะครับกลุ่มหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นรูปไนสละอาของมันคือโอคูลาไนเนอะโอคูลาไนนะครับเหมือนกันเนอะคำว่าโ ok อค,คูลุนะครับมีคันจิสองตัวนะครับถ้ามีเน้ังเขียนหอยด้านซ้ายไม่ละอีหอยไม่เลยละหอยด้านซ้ายมือนะครับอ่าด้านบนเขียนแบบนี้นะครับอ่าด้านขวามือเขียนแบบนี้นะครับก็ออกเสียงว่าโอคูลุเหมือนกันนะโอคูล ok ุเหมือนกันนะครับ แต่ว่าสังเกตถ้ามันมีหอยแฝงอยู่เนี่ยมักเกี่ยวข้องกับพวกเงินทองใช่ไหมครับสแสดงว่ามันต้องมีค่านะออนตัวตัวนี้เลยแปลว่าให้ของขวัญจ้ะให้ของขวัญน,นะครับข้อสอบเคยอ,ออกมาแล้วครั้งหนึ่งจากคำนี้แปลว่าให้ของขวัญซึ่งความหมายเทีย,ทยบเท่ากับนะครับปูเรเซนโตะปูเรเซนโตสรึนะครับปูเรเซนโตสึรเหมือนสังก็ท่องคู่กันนะท่องว่า โอคุรุืบูเรเซนโตสุออโอคุรุบเรเซนโตสุอนะครับแปลว่าให้ของขวัญนะครับผ่านไปนะครับมาถึงรูปหนาอีก2ตัวหมดละของกลุ่มหนึ่งนะครับได้แก่เวิร์กวากรือนะครับแปลว่าเข้าใจก็ผ่านไปรูปหนเายเลวากา้าไหนอันนี้ใช้บ่อยนะวากราไหนไม่เข้าใจวากร้าไหนนะครับบางทีมีการกลอนเสียงนะกลายเป็นวากร้านไหนมีการกลอนเสียงกลายเป็นอืมวากร้านไหนก็มีเหมือนกันนะวากร้านไหนไม่เข้าใจนะครับ เป็นภาษาพูดนะครับแต่ระวังจากมินิซังต้องกาไว้3ดอกหรือหลายดอกได้ลเลยนะตัวนี้นะครับ5ดอกเลยจ้ะนะครับอื๋ออือนะครับรูปมัสเป็นอารีมัสแปลว่ามีนะครับแต่ระวังนะคำว่าไม่มีนะครับถ้าตามกฎควรจะผันเป็นอาร่าไนถูกไหมจ๊ะแต่ว่าอ่าเราจะผันเป็นไนเฉยเฉยแปลว่าไม่มีนะครับไนไนนะครับไนเดสนะครับ อย่างเช่นบอกว่าเธอมีอะไรเอ่ยมีรถยนต์ไหมนะครับเอนะคุณรู้ไหว่าไนเดสไม่มีรถยนต์ก็ว่าไปนะครับไน,นะครับแบบว่าไม่มีก็คืออาริมาแซงนะครับระหว่างนั้ไม่ผ่านเป็นอาราไนนะครับอาริมาแซงหรือว่าไนเฉยๆนะครับไนเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้ามีนาซังเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวเนอะแถวแถวต่างจังหวัดของญี่ปุ่นอาจจะเป็นแถบคันไซนะโอซาก้าเกียวโตะนะครับถ้าเป็นแถบต่างจังหวัดญี่ปุ่น ภาษาเขาจะแตกต่างจากภาษาโตเกียวนะจ๊ะอย่างแถบโอซากะนะครับรูปหน้าของโอซากะจะเป็นเฮงนะครับซึ่งเขายังมีการผันเป็นอาราเฮงอยู่นะครับอาราเฮงออกแนวแบบว่าบอมี่อะไรเนื้อเป็นภาษาถิ่นใช่ไหมครับอาราเฮงนะครับหรือคําว่าไม่เข้าใจก็เปลี่ยนเป็นเลยเอ่ยวากาลาเฮงนะครับเป็นภาษาโอซากะแต่วากาลาเฮงนะครับประมาณบอาวู้อะไรเงี้ยนะวากาลาเฮง นะครับก็คือมันจะเป็นภาษาถิ่นของแต่ละจังหวัดนะญี่ปุ่นม,มีเหมือนกันนะครับหรืออย่างใครอยากจะบอกรักคนอ,อยากบอกรักคนญี่ปุ่นเนาะนะครับปกติเราบอกรักว่าอะไรครับปกติอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,ะจดเพิ่มเติมเล็กน้อยปกติคือเราบอกรักว่าไดสึกิไดสึกินะครับไดสกดิโยนะครับหรือว่าถ้าต้องการสุภาพก็เป็นไดสึกิเดสยไดสึกิเดสยนะครับ ไปบอกรักสาวญี่ปุ่นได้เนอะได้สกิดสยโยได้สกิดะยโยนะครับได้สกิตรงๆจะแปลว่าชอบมากนะครับคือว่าคนญี่ปุ่นเขามองว่ามันยังความสัมพันธ์ยังไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นใช้คําว่าชอบมากก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไอเรสรุมันจะเป็นแบบว่ารักเธอมันดูแลลึกซึ้งมันต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะแต่ว่าอันนี้คือเป็นการบอกรักสารภาพรักนะครับให้ใช้คําว่าชอบมากครับได้สกิดะสยโยนะครับถ้าเป็นคนแถบขั้นใส่เนี่ยภาษาโอซากะนะครับ มันจะมีคําว่าเมจะเมจะซึ่งเมจะปัจจุบันก็ใช้กันแพร่หลายเนะเมจะจีนนะนะนะ้นะครับร้อนโคตรอะไรเงี้ยเมจะนะครับเมจะนะครับสกิยาเนงนะครับพร้อมกันเลยเมจะสกิยาเนงเมจะสกิยาเนงนะครับเป็นภาษาโอซากะนะครับแปลว่าฉันชอบเธอนะชอบเธอมากเลยนะเมจะสกิยาเนงนะครับ ออกแนวคอยฮักเจ้าอะไรประมาณนั้นเมีจะสั่งคอยฮักเจา้เจาเมจะาสกียาเหน่งนะครับเผื่อว่าเราไปเจอคน,นไปเจอสาวโอซาก,กะต้องการจีบเขาเป็นภาษาถิ่นลองไปพูดดูนะครับรับรองว่ากินใจสาวโอซาก,กะแน่เลยเนอะนะครับได้สกิเดสโยเป็นภาษาโตกเกียวนะถ้าเป็นเมจะาึกิยาเหน่งก็ภาษาโอซากะนะครับมาดูกันต่อจากเวิร์บกลุ่ม2อาเมื่อกี้นี้เราม,มาถึงเวิร์บกลุ่มที่2นะครับกลุ่ม1ง่ายมากเลยนัะคือเราเปลี่ยนเป็นสระของตัวมันนะครับ แต่กลุ่ม2ง,ง่ายกว่าจ้ะคือเราตัดหลืดตัดลืทิ้งไปนะครับแล้วใส่ไนได้เลยพร้อมกันดังๆจ้ะมิหลืดกลายเป็นเลยครับมิหลือมีมิมไนนะครับไม่ดูมีไนโอคิหลืดโอคิหลืดนะครับกลายเป็นโอเลยโอคิไนนะครับ โอคิไนไม่ตื่นนะครับอัน,นิรักลวนะไม่ตื่นโอคิไนนะครับโอคิีึตื่นอ่ะโอคิไนไม่ตื่นนะครับต่อมาคํานี้เคยเจอไปแล้ว่ Audrey, าลิลึจะได้ไหมที่แปลว่าขอเลยขอขอยืมดีมากครับก็กลายเป็นคาลีนนะครับตัดหรือทิ้งไปเลยจ้ะตัดหรือตัดทิ้งไปเลยนะแล้วใส่ในคาลีนไม่ยืมนะครับแล้วก็คีรึก็กลายเป็นคีไนนะครับ แปลว่าไม่ใส่นะครับแต่เป็นการพูดถึงการใส่เสื้อผ้าใช่ป่ะถ้าเป็นใส่หมวกจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนอะใครจำได้ไหมครับใส่หมวกเดี๋ยวใส่หมวกเป็นเวิร์บคาบุลถูกไหมอ่าถ้าเป็นการใส่แว่นคือคาเคหรือถ้าเป็นการใส่รองเท้าถุงเท้าจะเป็นอเอยเป็นฮักคุนะไปทวนของเก่านะครับอันนี้คือเป็นการใส่ชุดใส่เสื้อเป็นคีรุกลายเป็นคีในนะครับซึ่งคําว่าคีรุคันจิของมันเนอะก็เขียนเหมือนคําว่าคิโมโนเลยจ้ะยกมันมาตัวหนึ่ง ตัวหลังใส่โมโนกลายเป็นคีโมโนนะครับก็แปลว่าชุดคีโมโนนะครับคีโมโนโอเคครับเรามาดูาการผ่านรูปหน้ากันต่อของกลุ่ม2นะครับตัดหลุทิ้งไปจากเติมไนธาเบดุทาเบ,าเบไนไม่กินนะครับเนลืออะไรจ๊าเร็วเนลืก็เป็นเนไนเนาะไม่นอนนะครับเนไน มาถึง2ตัวนี้จากกาไว้1ดอกนะครับเป็นออกข้อสอบใบยมากครับ2คํานี้คือเวิร์บที่เ,เป็นเรื่องของเปิดปิดนะครับลองเดาเองก่อนอันไหนเปิดอันไหนปิดนะครับสังเกตจากข้างในประตูเ็วนะครับอยู่1ตัวมันคือมงถูกไหมประตูนะครับประตูใหญ่ประตูรูวนะครับอันไหนเปิดอันไหนปิดครับอันนี้เปิดหรือว่าอันนี้ปิดดีครับเทคนิคการจำมีนะรั่ง ที่มาของมันจะสมัยก่อนเนอะนะครับสมัยก่อนเขายังไม่มีแม่กุญแจใช่ปะมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับสลักไม้นะครับมีนดาซันึกถึงบบ้านปร,ประตูโบราณจะเป็นสลักไม้นะครับมันจะเป็นไม้ขั้นไว้เราเอาไม้ขั้นไว้ก่อนจ้ะเสร็จแล้วเราก็เอามือเราเนี่ยไปแกะมันออกอะนะครับตรงกับภาพไหนครับมินดาสังเร็วตรงกับภาพนี้ถูกไหมครับแสดงว่าอันนี้คือเปิดจ้ะเปิดนะครับส่วนด้านขวานะครับีนะ่บนะ แบบกลัวโจรเข้าบ้านมากเนะเราปิดปิดทั้งบนทั้งล่างนะปิดทั้งทะแยงหมดเลยจ้ะสังเกตภาพตานะครับมันคือปิดนะปิดนะครับดังนั้นตัวนี้ออกเสียงว่าอาเคลุตัวนี้ออกเสียงว่าชิเมลอนะครับก็คือแปลว่าเปิดกับปิดนะครับเปิดกับปิดท่องเร็วอารเคลอเปิดประตูเอาชีเมลอปิดประตูอาเคลอเปิดประตูเอาชีเมลอปิดประตูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการเปิดไฟปิดไฟ เปิดไฟปิดไฟนะครับหรือเป็นการพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะจ๊ะเราจะเป็นอีกตัวหนึ่งจ้ะเปิดไฟเป็นจ๊กเกลือนะครับปิดไฟเป็นเคซึเคซึนะครับจะเป็นคนละตัวกันนะครับอีกรอบเลียวอาเคสซือเปิดประตูชิเมลือปิดประตูจ๊กเกลือเปิดไฟเคซึปิดไฟจ๊กเกลือเปิดไฟเคซึปิดไฟนะครับเป็นคนละตัวกันนะจ๊ะอย่างพูดถึง อะไรครับพูดถึงอแอร์กงแอร์กงก็แปลว่าเครื่องปรับอากาศนะครับแอร์กงโออะไรดีครับเปิดแอร์เลยก็เป็นแอร์กงโอสกลึลเปิดแอร์นะครับมาถึงกริยากลุ่ม3ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ตัวได้แก่เวิร์บสึกิลทำใช่ไหมกลับขึ้นมานะครับกลุ่ม3บอกแล้วว่าจําไปเลยจ้ะเป็นตัวเสิรนะมันจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาเนะซึกิก็ผันเป็นชินยัย นะครับไม่ทำคือหรือผันเป็นโคไนนะครับโคไนก็มีการเปลี่ยนจากคือเป็นโคนะครับซึ่ชินไยคือหรือโคไนซึ่ชินไยคือหรือโคไนโอเคนะครับผ่านไปกลุ่ม3นะร,รูปไนปกติแล้วมันแปลว่าไม่ถูกไหมครับอ่าเป็นภาษากันเองของมาเซ็งแต่ว่าข้อสอบแพทญี่ปุ่นนะครับเอารูปไนเนี่ยมาแตกเป็นสำนวนต่างๆเหมือนกับรูปเตะเลยเนอะเตะโม ถึงแม้แม้ว่าเอาการูณาเตะคือดาไซใช่ไหมเตะว่าอีกแค่ไหนห้ามทําได้เตะโมยนะครับเหมือนกันจะหลักๆที่เจอบ่อยในข้อสอบมีอยู่4ตัวและของไนนะครับเอามาแตกต่อเป็นสำนวนต่างๆนะจ๊ะได้แก่ไนโคกอีนะครับแปลว่าไม่ควรดีกว่านะครับไม่ควรดีกว่านะครับไนโคกอีไม่ควรดีกว่าการูณาหย่านะครับ ในเดกุดะไซกรุณายาในเดกุดะไซนะครับนาท่องเร็วนายโฮกอี ok ไม่ควรดีกว่ากรุณูนายาในเดกุดะไซกรุณายาในเดกุดะไซนะครับก็มีการเติมหางเสียงลงไปเนอาไม่ควรทําบางอย่างกับอย่าทําบางอย่างนะครับในเดกุดไซต่อมาจะภาษาญี่ปุ่นยาวมากครับแต่ว่าภาษาไทยสั้นๆจ้ะน่าเคเรบะหนาลานา่าไนน่าเคเรบะหนาลานา่าไนแปลว่าต้องนะครับสังเกตว่าจากไนเนอะ เขาเปลี่ยนเสียงอีเป็นนะเคเลบะบ,บวกกับนาละไหนนะครับคู่กันจากคือไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้นะครับกลายเป็นนาคุเตโมอีเหมือนกันเนื้อเปลี่ยนจากเสียงอีเป็นนาคุเตแล้วตามด้วยโมอีนะครับนกคุเตโมอีนะครับอีกรอบนะในโฮกอีไม่ควรดีกว่ากรุณาญาเดกดาศดยใสกุณาญาเนกกคุดะใสนะครับต้องนาเคเลบะนาละไน ไม่ต้องก็ได้นะั่นคือเตโมอี i. ไม่ต้องก็ได้นะั่นคือเตโมอี i. โอเคนะครับมีทั้งหมดอยู่ตัวหลกัหลกๆที่ควรจํอ่าอยากกินญี่ปุ่นอย่าลืมนะต้องผ่านให้คลนะ่องเนอะกับหมันท่องศั์คันจิกนะครับเราผ่านจากรูปไนเป็นฟอร์มต่างๆก็จะไปแต่งประโยคได้มากมายเนอะนะครับอ่าก่อนจะพักกันเรามาดูเล็กๆน้อยดีกว่าเนอะประโยคตัวอย่างของสำนวนแรกกันเนอะคือสำนวนในโฮกีแปลว่าไม่ควรดีกว่านะครับเนี่ย ไม่ควรสูบุหรีดีกว่านะแกนะครับทาบาโกผันจากเวิร์บสูบุหรีก็คือเวิร์บสื้อนะครับสือุ้ยมันลงไทยด้วยอึนะครับอย่าลืมว่ากลุ่มหนึ่งจะเปลี l l ่ยนเป็นวะนะครับก็กลายเป็นซื้อว่าในแล้วโปะเลยจ้าซื้อว่าในโฮกาอีเดสนะครับอาจจะมีการใส่โยใส่เนก็ว่าไปเนอะนะครับโฮนะครับ ปกติแปลว่าด้านนะแต่ตรงนี้คือเป็นสำนวนนะครับก็คือไม่ควรสบู่รีดีกว่านะนะซื้อว่าในโฮกับอีเดสเนอีเดสโยนะครับการใส่โยะเป็นการเน้นจ้ะเน้นนะครับบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้นะครับบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้นะครับบางคนสงสัยนะอุ้ยบางทีหนูเห็นคำว่าโอชิโอชินะครับโอิชิเดสโยนะครับกับโอิชิเดสเนต่างกันยังไงนะครับอ่ามา เพิ่มเติมนิดนึงดีกว่านะว่ามันต่างกันยังไงจะได้ใช้ไม่ผิดนะครับถ้าโออิชิเดสก็ตรงตรงเลยจ้ะอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยครับโออิช oh, ิเดสนะครับถ้ามีการใส่โยะก็เป็นการเน้นในสิ่งที่เขาทำไมครับไม่รู้ภาษาไทยก็แปลว่าอร่อยนะอร่อยนะนะครับบอกเขาไงโออิช oh, ิเดสโยอะอร่อยนะนะครับอาจจะบอกว่าไทโนส้มตำมือว่าโออิชิเดสโยะส้มตำไทยอร่อยนะ อ่าเป็นการเน้นในสิ่งที่เขาไม่รู้โอชิเดสโยนะครับแต่ถ้าเป็นโอชิเดสเน่โอชิเดสเน่นะครับการใส่เนนะครับออกแนวเนอ้ออร่อยเนอ้ออ่าอร่อยเนอ้อนะครับโอชิเดสเน่อัตซีเดสเน่นะซามุยเดสเน่ก็คือเป็นการเรียกร้องให้เห็นด้วยใช่ไหมอร่อยเนอ้อ่าโอชิเดสเน่นะครับมิ้นสังก็ลองใช้ว่าต้องการใช้ในเหตุการณ์ไหนนะครับอร่อยโอชิเดส อร่อยนะนะครับก็เติมเยอะไปอร่อยเนื้ก็เติมเนะไปนะจ๊ะเหมือนกันนะที่บอกว่าฉันชอบเธอนะถูกไหมมีการใส่เลยใส่เยอะเพราะว่าเราต้องการบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้ไงได้สกิดเดสเยนะครับได้สกิเดสเยนะจ๊ะโอเคครับมาดูกันต่อเร็วนโฮกอ้นะแปลว่าไม่ควรดีกว่านะครับคันจิเริ่มมาละคาเซคาเซแปลว่าหวัดนะครับ ในสังระวังนะถ้าเราเผลอเขียนคันจิแค่ตัวเดียวเนอะนะครับเป็นตัวนี้นะครับมันจะแปลว่าลมจะ้ะลมนะครับลมพัดลมเพลมพัดนะตัวนี้ถ้ามี2ตัวเมื่อไหร่เป็นหวัดเมื่อนั้นเลยจะหาคาเซโนโถกขีว่านะครับตอนเป็นหวัดนะครับโอฟุโดอ่าญี่ปุ่นเนอะเวลาอาบน้ำเนี่ยเขานอกจอากอาบฝักบัวแล้วยังชอบลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําคือโอฟุโดนะครับนี่ไฮและไนเดะ ไฮระนาดห้องอ่งอีนะครับก็มาจากเวิร์บให้หรือนะครับซึ่งแปลว่าเข้านะครับตรงๆมันจะแปลว่าเข้าไปในอ่างภาษาไทยคือลงอ่างจ้ะนะครับปกติแปลว่าเข้านะให้หรือก็ผันเป็นไฮ่าไนนะครับกลุ่มหนึ่งเนาะบวกกับสำนวนนี้ก็แปลว่าไม่ควรดีกว่านะครับตอนเป็นหวัดไม่ควรลงอ่างอาบน้ําดีกว่าแต่นี้เป็นคำเป็นความเชื่อสมัยก่อนจ้ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ อยู่ในบ้านมันก็อบอุ่นได้ใช่ไหมครับก็เลยไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องนี้แล้วนะครับแต่สมัยโบราณมีนะ้างสมัยโบราณคนญี่ปุ่นเนอะเขาจะไปอาบน้ำกันอ่าที่เซนโตนะครับปัจจุบันก็ยังมีนะครับเซนโตนะครับเซนโตระวังนะเซนโตไม่ใช่อนเซนนะครับอ่าคนละคนละที่กันเนอะสังเกตภาพตามจากเซนโตนะครับบางคนเคยเล่นเกม Street Fighter ป่ะครับอ่เคยเห็นภาพแบ็คกราวเป็นรูปเซนโตเนาะเซนโตมันคืออะไรครับ ที่อาบน้ํายังไงจ๊ะอาคนเดียวหรือเปล่าครับห้องใหญ่มากเลยที่อาบน้ําสาธารณะนะครับเขาเรียกว่าเซนโตนะครับปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่บ้างนะครับก็ถ้าใครแบบว่าแบบอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรนี้นะแล้วหาที่อาบน้ำไม่ได้ก็มาใช้บริการที่เซนโตเนาะแต่ว่ามีกฎว่า ทุกคนก็ต้องแก้ผ้าโชว์นะต่างคนต่างโชว์เนะไม่ต้องอายกันจ้ะนะครับก็คือว่าแต่ว่ามันยังมันยังเป็นการแยกชายหญิงอยู่นะ,ะแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับแล้วก็ก่อนอาบก็ต้องก่อนลงไปในแช่ในอ่างนะครับต้องมีการชาระร่างกายก่อนนะครับไปใช่ว่าตัวแบบว่าเปิ่โครนลงไปแช่ในอ่างไม่ได้นะต้องอาบน้ําก่อนแล้วก็ลงไปแช่ในโอฟุโรนะครับเซนโตคือที่อาบน้ําสาธารณะนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นออนเซ็งอ่าเดี๋ยวให้สับเพิ่มเติมนะออนเซ็งนะครับอ่าเขียนแบบนี้นะครับออนเซ็งอันนี้คนไทยชอบมากเลยเนอะนะครับก็แปลว่าอะไรนะอ่าน้ําพุร้อนใช่ไหมครับออนเซ็งนะครับน้ําพุร้อนนะครับออนเซ็งนะอ่าก็อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นน้ําพุธรรมชาตินะนะครับแอบแปลว่าไปแช่ไปแช่เพื่อสุขภาพและเพื่อความสบายผ่อนคลายกันเนอะออนเซ็งนะครับก็หวังว่ามีนักท่องก็จะ หรือสับเกี่ยวข้องกับอาบอาบน้ำผู้หลกอาบอาบน้ำใช่ปะออนเซงนครับน้ำผู้ร้อนแล้วก็เซนโตแปลว่าอะไรเอ่ยที่อาบน้ำสาธารณะนะครับเดี๋ยวหลังจากพักกันเราจะมาต่อกันที่สำนวนต่อมาของรูปน้นะครับเดี๋ยวเราชดโตคิวเกชิมาโชพักเล็กน้อยครับทานาชีนิวฮ่องกงนะครับเรามา รู้จักกับเขาเจ้าญี่ปุ่นนะครับการซักเล็กน้อยนะครับมีคนญี่ปุ่นนะจะมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่น่าสนใจมากมายนะครับอย่างคนไทยก็จะรู้จักญี่ปุ่นล่ะชาเขียวเห็ไหมรู้จักซากุระนะครับรู้จักขนมญี่ปุ่นต่างๆนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยเห็นตุ๊ก,กตาตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตุ๊กตาดาลูมะนะครับดาลูมะดาลูมะจริงๆแล้วมันเป็นตุ๊กตามายนะแต่ว่าไม่ได้เป็นตุ๊กตาล้มลุก ทุกตัวนะครับบางทีมันเป็นแค่ตั้งโชวเฉยๆนะดาลูมะนะครับมันสาคัญยังไงจ้ะตุ๊กตาดาลูมะนะครับก็คนญี่ปุ่นเนาะนะครับเวลาเขาเนี่ยต้องการขอพรอ่าแบบอธิษฐานบางอย่างนะครับก็จะซื้อตุ๊กตาดาลูมะมาตัวหนึ่งนะครับทีนี้เขาจะนี่รครับอธิษฐานกันอธิษฐานก่อนอ่าขอให้ฉันสอบติดคณะนี้อ่าทุกคนอธิษฐานตามนะครับเดี๋ยวจะเสกนะครับปลุกเสกให้นะครับดาลูมะนะครับอ่าอธิษฐานตามเนาะ อย่างมีนักศึกษาต้องการเข้าคณะไหนนะครับให้เราอธิษฐานว่านะครับก็คือเอาชื่อมหาลัยนั้นโปะไปเนอะ,นะครับมหาลัยก็คือเป็นลงท้ายด้วยไดก็คือนะครับไดก็คือส่วนคณะเดี๋ยวค่อยมาสอนกันแล้วกันนะมันเยอะเหลือเกินนะก็คือลงท้ายด้วยไดก็คือตามด้วยนินะครับนิแล้วก็นิวก็คือแปลว่าเข้าเรียนนะครับนิวก็คือเข้าเรียน ตามด้วยคำว่าเดคิมาซโยนิเดคิมาซโยนิโยนิตรงนี้คือแปลว่าขอให้จากขอให้ฉันเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ได้นะครับลองดูนะก็เป็นอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์ได้กุนีนะครับนิ้วก็คือเดนะคิมาซโยนิขอให้ฉันเข้าจุฬาได้นะครับทุกคนก็อธิษฐานเรยอ,อธิษฐานนะครับอธิษฐานเสร็จก็จะเติมตาให้นำะระบายสีตาให้หนึ่งให้หนึ่งตานะครับ อีกตาหนึ่งปล่อยให้บอดไว้ก่อนเพราะอะไรครับเสร็จแล้วก็เอาตุ๊กตาเนี่ยไปตั้งบนหิ่งนะดาลูมะนะครับอีกตาหนึ่งฉันจะเติมให้เธอถ้าหลังจากฉันทำไมครับคาขอนั้นมันเป็นจริงนะครับสมมติว่ามีนรซังเนี่ยคำขอเป็นจริงละนะครับก็เติมให้อีกตาหนึ่งนะครับได้เป็น2ตานะครับนี่คือ,อเคล็ดลับในการเล่นของนะของตุ๊กตาดาลูมะญี่ปุ่นนะครับมีนะซังอย่าเพิ่งยอมแพ้จ้ะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มอยากจะยอมแพ้ละ ให้จำสำนวนนี้ไว้นะสำนวนที่บอกว่าล้ม7ครั้งลุก8ครั้งนะครับญี่ปุ่นจะออกเสียงว่านะครับชิจินะครับอ่นานันนนาณาโคโรบินะครับตัวนี้ออกเสียงว่านาหนะนะครับนานาโคโรบินะครับนานาโคโรบิแล้วก็ยะโอคิยะโอคินะครับแปลตรงๆคือ นัน่นะคือแปลว่าเ็บใช่ไหมครับคำนี้โคโลบีมาแปลว่าล้มนะครับล้มคำนี้ปกติออกเสียงว่าฮัจจิตรงนี้ออกเสียงว่ายะนะจ๊ะยะโอคินะครับแปลว่าล้ม7ครั้งลุก8ครั้งนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้จะใครรู้สึกว่าฉันทําเรื่องนี้ไม่ไม่ทำข้อสอบไม่ได้เลยนะครับอ่านนะโคโลบิ ana, obi, ยะโอคิล้ม7ครั้งจงลุกให้ได้8ครั้งนะครับ เป็นไงบ้างครับหลังจากพักกันเรียบร้อยแล้วนะหลายๆคนอาจจะไปอาบน้ํามาแน่เลยนะครับบางคนไปเช่าบาโออาบิลุนะครับถ้าคนไทยก็อาฝักบัวใช่ไหมครับอ่าหรือบางคนก็ชอบแช่อาบน้ํำสำนวนคือโอฟุโรนิให้หลือแปลว่าลงอาบน้ำนะครับถ้าเป็นการอาฝักบัวจะเรียกว่าเช่าบาโออาบิลุนะครับอาฝักบัวนะครับเช่าบาโออาบิลุนะครับอาบน้ําฝักบัว นะครับช่าวาโออาบิรุนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผ่านไปเนืเรามาต่อการสำนวนต่อมาคือสำนวนยาธรรมหลังจากกรุณาธรรมใช่ไหมต้องการให้เขาทาบางอย่างคือเตะกุฎดาใสทีนี้ต้องการบอกว่าอย่ายานะครับอาจจะพูดได้แล้ววันนี้นะอย่าทำนะครับคือสำนวนในเดกุดาใสนะครับซึ่งภาษาพูดก็จะย่อเหลือแค่ในเดในเดนะครับ อย่างบอกเพื่อนว่าอย่ายอมแพ้เห็นเพื่อนเริ่มทอ้อแท้ใจเนะใกล้สอบแล้วนะครับอ่านไม่ทันเลยนะบ,บอกเพื่อนว่าอย่ายอมแพ้เลยนะ o n t give up ก็คือมาจาก Ver b อาคีลาไม่รือซึ่งเป็นเว r b กลุ่ม2นะครับเราก็ตัดหลุดทิ้งไปนะครับเติมในกลายเป็นอาคีลาไม่ได้เด็กกระดาษใส่ก็แปลว่ากรุณาอย่ายอมแพ้นะครับภาษาพูดอ่ก็ละลกระดัสใสไวกลายเป็นเลยครับอาคีลาไม่ได้เด็กอ่ะโดนสกีฟนะครับบอกเพื่อนนะครับหรือ อะไรครับมีน่าซังก็ไปอาบทำไมครับไปลงออนเซ็งเนื้อแบน้ำพุร้อนหรือไม่ก็ไปเซนโตนะอาบน้ำสาธารณะนะครับแต่ว่าอายเพื่อนน่ะก็บอกเพื่อนว่าอย่าอย่ามองฉันอ่ามีไนเดะอย่ามองฉันเลยนะอายเขานะมีไนเดะนะครับก็ย่อมาจากมีไนเดะคือดาไซใช่ไหมมีไนเดะคือดาไซนะแต่มันคงห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันแก้ผ้าทุกคนเลยเนาะก็ต้องยอมๆไปแหละนะครับ ก็อย่างมีเพื่อนเซนเซนนะแบบว่าตอนแรกก็อาใช่ไหมครับเขาก็คือเขาจะมีการแจกผ้าคนหนูเล็กๆให้นะครับก็อยากจะปิดตรงไหนก็ปิดไปนะตอนก่อนลงน้ำนะครับทีนี้หรือว่าลงลงไปในน้ำแล้วต้องการปิดตรงไหนก็ปิดไปนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ไม่รู้จะปิดตรงไหนนะครับก็เลยปิดหน้าเสลือจนะประมาณว่าไม่ให้รู้ว่าคือใครก็เป็นเรื่องของอนเซงนะครับทีนี้มาดูกันต่อจ้ะนดิโกดาไซก็แปลว่ากรุณายานะครับกรุณายา อย่างเช่นตอนสอบคือชิ i เ e n นโนโ k i ินะครับตอนสอบนะครับจิโชะนะครับมินาเดคุดาไซตอนสอบกรุณาอย่าดูพจนานุกรมนะครับนี่ไงมาจากสำนวนกรุณาอยาผ่านมาจากเวอร์บนี่หรือนะครับกลายเป็นอย่าดูนะครับจิโชะแปลว่าพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมโอเคชิเก่งเจอมาหลายรอบแล้วสิเป็นสิบรอบแล้วชิกเกงก็แปลว่าสอบนะจ๊ะ เรามาดูสำนวนต่อมากันเลยจาะสำนวนนเคเลบานาลิมาเซงนะครับสำนวนนี้ยาวมากเลยแต่ภาษาไทยสั้นสั้นจะแปลว่าต้องนะครับต้องกว่าจะพูดจบเนาะ <laughs> เป็นลมก่อนนะนเคเลบานาลิมาเซงต้องนะครับอย่างบอกว่าซิโยยนะครับคุซุรินะครับซิโยยสตรองจากจิโยยนะครับคำนี้ก็แปลว่าแรงสตรองแข็งแรงนะครับซิโยยคุซุริว่านะครับ ยาที่มันแรงๆเนี่ยนะนะครับชื่อเสตชื่อเสตนะครับแปลว่าระวังนะครับบวกกับเวิร์บใช้มีนก่างลองฝึกผันเองบ้างครับยาแรงๆเนี่ยเราต้องใช้อย่างระวังใช้อย่างระวังเป็นอะไรดีครับก็เป็นจึกาอะไรครับจึกาวานนะครับถ้าใครยังผ่านไม่ผ่นไม่คล่องเนี่ยค่อยๆผันก่อนเนอะจึกาวานแล้วเราเปลี่ยนจากอีเป็น นะรครับเคเลบะนาลิมาแซงนะครับได้ละจึกาวันะเคเลบะนาลิมาแซงต้องใช้นะครับจะย่อคุสดีว่า,าจุ๊ยสเตนะครับจึกาวันะเคเลบะนาลิมาแซงยาแรงๆต้องใช้อย่างระวังนะครับวิธีจำนะช่วยแ,แปลว่าระวังหรือบางทีแปลว่าเตือนก็นกได้จ้ะเตือนถ้าเราเป็นคนช่วยๆต้องมั่นช่วยสุดด ชื่อชีมาสนะครับระวังหรือเตือนนะครับโอเคครับมาดูประโยคตัวอย่างต่อมาครับอัสเตเราเจออัชตะบ่อยใช่ไหมอัชตะแปลว่าพรุ่งนี้นะครับอัชตะพรุ่งนี้อัสเตนะครับไม่ใช่ไปเตะเพื่อนนะอัสเตคือแปลว่ามาลืนนี้อัสเตมาเดนี่นะครับเลโปโตโอดัสซออกอปกติแปลว่าอะไรเอ่ยดัสซิไม่ใช่ออกนะดัสซิปกติแปลว่าเอาออกมาจา้ะเอาออกมานะครับ ซึ่งมันจะคู่กับ verb เ,เดือซึ่งแปลว่าวออกนะครับเป็นคำคู่กันนะครับดั s u กับเดือแต่บางครั้ง DAS สแปลว่าวส่งก็ได้นะดั s ซส,ส่งนะครับอย่างส่งรายงานก็เป็นเ e p o t o DAS u ต้องส่งรายงานก็เป็นพัานเร็ว DAS ซก็ผันเป็น DA s a าไนานะครับแล้วตัดอีทิ้งไปกลายไปเลยครับนะเคเลบะต่อเร็วนาลิมาเซงนะครับ ดาสนาเคเลบะนาริมาแซงได้แล้วครับแปลว่าต้องส่งภายในพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีนัดสั่งเปลี่ยนใหม่เนอะต้องส่งรายงานภายในวันที่ห้าแล้วกันนะวันที่ห้าบางคนลืมแล้วจ้ะวันที่ต่างๆนะครับระหว่างนะ้วันที่ห้าไม่ได้ออกเสียงว่าโกแล้วก็ตามด้วยฮิหรือว่าที่จินะครับออกเสียงผิดต้องออกเสียงว่าเลยครับวันที่ห้าออกเสียงว่าอิตึกะ บางคนอะไรวะเนี่ยอิจิกะไม่เคยได้ยินเลยนะครับเป็นคำรรพท์ของมอสีใช่ไหมวันที่5จะต้องใส่คำช่วยนิด้วยเนอะนะครับเป็นการบอกเวลาที่มันชัดเจนตายตัวจ้ะนะครก็เป็นอิจิกะนินะครับหรือจะเป็นภายในเป็นอิจิกะมาเดนินะครับเลโปโตะนะครับดศนักิเลบะอันนี้มาแท่ต้องส่งรายงานภายในวันที่5นะครับ หรือว่าส่งในวันที่5ก็ใส่เป็นนิไปเนาะภายในคือมาเดนินะครับพูดถึงวันที่หลายคนลืมแล้วเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเนอะ,อะนะครับเป็นเพลงที่ให้เราจําวันที่ญี่ปุ่นได้นะครับเราหวางว่าวันที่หนึ่งมันจะไม่ใช่อิจิมันจะไม่ใช่นิวันที่2ไม่ใช่นินะครับมันจะเป็นคําเฉพาะของมันไปนะครับเรามาร้องเพลงพร้อมกันนะทำนองเพลงไม่ยากจังนะครับก็1นึ่งสีตาจีแปดโยสิบโทซามิกซียกหกมุย เจ็ S <s <us> ดนาโนเกาโคโคโนเจ็ดนาโนเกาโคโคโนสองฟุตซ uh, uh ือฮาอิดืจอสองฟุตซือฮาอิดืจอยี่สิบคือฮัรจืจอรวมเป็นฮีจูเกะนะครับท่านนองก็เหมือนเพลงคริสต์มาสมั้งครับหนะึ่งจีตาจีแปดโยสิบโทซามิกซีโยหกมุยเราเอาคำเหล่านี้นะครับยกไว้ตันที่หนึ่งนะครับหนึ่งคือจบในตัวเลยจ้ะจีตาจิวันที่หนึ่งนะครับ,บ,บ,รบถ้าเป็นที่เหลือ เราเอาคำเหล่านี้บวกกับคำว่าคะนะครับจะได้วันที่ออกมาแล้วนะครับวันที่8คือโยกะนะครับวันที่10เป็นโทกะนะครับสก็เป็นมิกะเริ่มคุณๆเนอะสเป็นโยกะ6เป็นมุยกะนะครับเจ็ดนาโนกะเก้าโคโกโนกะนะครับสองฟูจิกะห้าอิจิกะแล้วก็ยี่สิบระวังจะบางคนลืมแล้วยี่สิบเรียกว่าฮัดซิกะนะครับฮิจุเกะ แปลว่าวันที่นะครับฮิจิกะอีเล่าเลีว1นจีตาจีแโย10โทซามิกสียกหกมุยเจหน้าโนเกาโคโคโนเจ็ดหน้าโนเกาโคโคโนสองฟุจิฮะอิจูสองฟุจิฮะอิจูยี่คือฮัจอรวมเป็นฮิจิกะน,นะครับถ้าเป็นวันที่เหลือล่ะอันนันง่ายครับอย่างเช่น11นะครับก็ตรงตเนะสิคือจูใช่ไหมจูคือสิ 1ก็คืออิจินะครับเอาเลข11บวกกับนิจินะครับก็ได้เป็นจูอิจินิจินะครับอ่าสอก็เป็นเลขสิก็เป็นจูนินิจินะครับจูนินิจินะจ๊ะเอานิจิต่อท้ายตัวเลขไปนะครับยกเว้น ok 14กับ24จะเป็นยูโยกกะกับนิย ok ูโยกกะนะครับไปทัวร์ขอมอสีเนาะนะครับมาดูกันต่อเลยจ้ะอีกตัวหนึ่งนะคำนวน ไม่ต้องก็ได้นะครับนักคืตเตโมอีนะครับไม่ต้องก็ได้ก็จะเป็นตัวตรงข้ามกับต้องใช่ไหมต้องคือแบบประมาณบังคับเนอะต้องทำต้องไปนะครับอันนี้คือไม่ต้องก็ได้นะครับ Don't have to นะครับก็เป็นสำนวนนะคุอเตโมอีนะจ๊ะเติมเดสดไปก็สุภาพขึ้นนะครับอย่างบอกว่าโมคุสซิโอนะครับไม่ต้องกินยาแล้วก็ได้หายดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะกินยาระวังนะญี่ปุ่นนะครับ กินยาใช้เวิร์บโนมืปกติปแปลว่าอะไรครับโนมืมันแปลว่าดื่มนะครับญี่ปุ่นกินยาใช้เวิร์บดื่มยาจา้ะเพราะว่าเวลาเรากินยามันต้องใช้น้ําตามใช่ไหมก็เป็นโนมืนะครับหรือสมัยก่อนอาจจะเป็นยาน้หนาแบบสมุนไพรต้มกินกันนะโนมืนะครับก็เป็นคูซิลิโอนะครับผันเวิร์บเรียกผันเวิร์บจากโนมืก็กลายเป็นโนมาไนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นโนมาณคูเตโมอีเดสนะครับ ไม่ต้องกินยาแล้วก็ได้นะครับโนมานาคุเตโมอีเดสทุกคนเช็คตามว่าถูกไหมเน m ะโนมานาคุเตโมอีเดสนะครับมาดูประโยคต่อมาเลยเนาะนะครับเราจะมาสอดแทรกเรื่องของเขาเจอญี่ปุ่นนิดนึงจ้ะนะครับเป็นพิธีบรรลุนิติภาวะนะครับเขาเรียกว่าเซจินชิอ่ i ญี่ปุ่นเนาะหนุ่มสาวญี่ปุ่นจะ เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในอายุ20ปีนะครับอายุ20นะครับอายุยุ20ซึ่งแต่และเมืองเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีนี้ให้เป็นการฉลองความเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเซจินชิกินะครับเราค่อยดูภาพพร้อมกันเนอะนะครับอิเตโมะอิคณะคุเตโมอีเดสนะครับแปลว่าอะไรครับมินาซังก็คือจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับถ้าเราเอาสำนวนเตโมมาผสมมิกซ์กับสำนวนนาคือเตโมอี มันจะแปลว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับก็คือว่าเขาไม่บังคับเหน็นไหังเขาไม่บังคับว่าต้องไปทุกคนนะอาจจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับกลายเป็นอิเตโมอิคันาคุเตโมอีเดสเป็นการฉลองให้คนอายุ20นะครับซึ่งเขาจะจัดขึ้นในวันบรรลุนิติภาวะนะครับเรียกว่าเซจินโนฮิ oh นะครับเซจินโนฮิ วันนี้เขาให้ความสําคัญมากเลยนะคนญี่ปุ่นเขาให้เป็นวันหยุดของรัชการด้วยจ no ้ะเซจินโนฮิอ่าเป็นวันหยุดในเดือนมกราเหมือนกันนะหลังจากวันก่อนได้เตีววยวเรื่องของปีใหม่ไปใช่ไหมครับอินาซังโอโชกัตสึนะครับก็ถ้าเป็นเซจินโนฮิจะตรงกับเดือนมกราคมจะอิจิกัตสึนะครับอิจิกัตสึได้นิอ่าได้นี่เกตซโยบินะครับเกตซโยนิ เกียรโยบิคือวันเลยครับเกตโยบิวันจันนะครับแสดงว่าแต่ละปีเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับมันจะเป็นวันจันสัปดาห์ที่สองของมกราคมนะครับอิจิกัตจืไดนิเกีตโยบินะครับอ่ามินาซังจดก่อนนะครับลงไปเลยนะครับมาดูกันต่อครับมินาซังอ่านี่ไงภาพคนมาร่วมงานนะพิธีบรรลุนิติภาวะนะครับก็หนุ่มสาวญี่ปุ่นก็จะแต่งตัวสวยๆมาร่วมงานตามเมืองต่างๆนะครับ สังเกตผู้หญิงนะแต่งตัวหูแบบว่าเลดมากนะครับคือจะมีการใส่ชุดกิโมโนสวยงามนะครับผู้ชายปัจจุบันนี้ก็นิยมใส่เป็นสูทสอ่าใส่เป็นสูทนะครับสูทสืับผู้หญิงก็ใส่เป็นกิโมโนลวดลายสวยงามนะครับมาฉลองมาเฉลิมฉลองกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและเขาถือว่าคุณจะสามารถนะครับสูบบุรีและดื่มเหล้าได้อย่าง ถูกกฎหมายแล้วในวันนี้นะก็คือเป็นอายุ20เต็มตัวนะครับมาดูภาพต่อมาพร้อมกันจ้ะผู้หญิงญี่ปุ่นะจะนิยมใส่กิโมโนที่เรียกว่านะครับฟูริโซเดะฟูริโซเดะในสังสังเกตว่ามันต่างจากปกติยังไงครับฟูริโซเดะสังเกตตรงไหนครับตรงชายแขนเสื้อกิโมโนนะครับมันจะทำไมครับมันจะห้อยยาวลงมาจากเขาเรียกว่าเป็นฟูริโซเดะนะครับซึ่งเป็นกิโมโน ซึ่งแสดงถึงความเป็นสาวนะครับความเป็นสาวนี่ไม่ใช่ตุ๊ดนะครับคือความเป็นสาวสะพรั่งอ่าแบบว่าเป็นสาวเตรียมตัวแล้วนะฟูริโซเดะนะครับก็เลยนิยมใส่ตัวนี้นะครับอ่าเป็นกิโมโนที่ใช้ในพิธีเซจินชิกินะครับผู้ชายเองอ่าปัจจุบันนิยมใส,ส่สูทกันเยอะเลยนะเท่ๆนะสูทสึนะครับแต่ว่าผู้ชายเองก็มีชุดกิโมโนเหมือนกันนะสังเกตว่าข้างในนี่คือเป็นกิโมโนผู้ชายนะครับ บางคนเข้าใจผิดนะผู้ชายญี่ปุ่นก็ใส่กิโมโนเหมือนกันแต่เป็นกิโมโนของผู้ชายนะครับทีนี้ด้านออกนาาข้างนอกกิโมโนนะครับเนื่องจากว่าเดือนมกราคมเนี่ยอากาศมันสมุยอากาศมันหนาวนะสมุยเดสเน่ก็เลยมีการใส่นะครับเสื้อคลุมที่มันทับกิโมโนนะครับเขาเรียกว่านะครับฮาโอริฮาโอรินะครับอันนี้เมสันก็ควรจะรู้ไว้นะครับเผื่อข้อสอบให้ภาพมาถามว่าคืออะไรนะครับก็ต้องตอบว่าเขาเรียกว่าฮา โอริ li, นะครับเป็นชุดที่คลุมกี่โมนกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ดูเท่มากขึ้นด้วยซ้ำนะฮะโอรินะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับจริงๆอันนี้คือผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานนี้ผู้ชายจะนิยมใส่ก็คือจะเป็นนะครับหาก้ามหฮาก้ามะนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับกางเกงแบบเป็นจีบๆแบบนี้นะเป็นาาก,กางเกงผสมกระโปรงนะเป็นจีบๆนะครับ สังเกตภาพบนตามนี่ไงมันจะใส่ทับลงไปในทับลงไปบนกิโมโนตรงข้างล่างนะเขาเรียกว่าหากกมะนะครับก็คือใส่กิโมโนก่อนแล้วก็ใส่หากกมะใสจแล้วก็เอาเสื้อคลุมนะฮาโอรินะครับทับอีกชั้นหนึ่งนะเท่เลยนะครับคาโกยิเนะนะครับนี่ไงอันนี้คือเป็นชุดกิโมโนของผู้ชายนะครับเป็นดันเซโนกิโมโนนะครับดันเซโนกิโมโน เนี่ยสร้างสังเกตว่าชุดผู้ชายมันจะไม่ตอแรงเหมือนผู้หญิงใช่ไหมครับก็คือเรียบๆเนาะสีเรียบๆนะครับดันเซโนโกิโมโนนะครับมันจะสีค่อนข้างจะเรียบๆนะครับแต่มันก็มีหลายสีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีแค่สีแบบว่ามืดๆน่านลกลัวๆนะครับมีสีทองก็มีจากสีแดงก็มีนะครับดันเซโนโกิโมโนนะครับมีนี่สร้างสังเกตนิดหนึ่งนะสังเกตตรงสายโอบินะครับสายโอบิ อันไหนคือสายโอบิครับมันคือสายคาดเอวใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสายโอบิความแตกต่างระหว่างดันเซโนกิโมโนกับโยเซโนกิโมโนก็คือะไรครับผู้ชายผู้หญิงสังเกตความแตกต่างกันของสายโอบิของใครใหญ่กว่าครับของใครแบบใหญ่กว่าเร็วสังเกตภาพตาหรือว่าใครเห็นภาพไม่ชัดเจนเปรียบเทียบกันเลยจ้ะผู้ชายผู้หญิงสังเกตว่าผู้ชายะจะคาดอยู่ข้างล่างใช่ไหมผู้หญิงจะคาดอกนิดนึงเนาะแล้วก็ ใจะใหญ่กว่าผู้ชายนะคนี่คือความแตกต่างระหว่างชุดกิโมโนผู้ชายกับชุดของผู้หญิงนะครับหนึ่งใส่ชุดลายดอกสวยงามนะครับผู้ชายเรียบเรียบนะครับแล้วก็ที่ชัด,ชดเจนคือซาโอบอิมีความใหญ่เล็กต่างกันนะครับสังเกตว่าผู้หญิงก็สามารถใส่ฮาโอริได้ด้วยเนะอะฮาโอดิใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะนี่คือเป็นเรื่องของกรดิความรู้เรื่องของวันบันรุนิติภาวะแล้วก็เรื่องของชุดประจำชาติญี่ปุ่นนะกิโมโนนะครับ มาดูข้อสอบซักอ่าข้อ2ข้อดีกว่าเนอะเป็นข้อสอบเรื่องของวยากรณ์ที่เรียนจบไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นวยากรณ์เรื่องของรูปไนและยังมีของเก่าคือรูปเตะนะครับเหตุการณ์คือธนกสซังกับราชาสั่งคุยกันนะครับธนกสซังกับราชาสั่งเม้ามอยกันจะมาโดโอ่าอ,อันนี้เปิดหรือปิดจะเหลือคันจิอาเคมาโชกะเปิดหน้าต่างให้ไหมนะครับราชาซังต่าบ่าอีเหะไม่เอาอะนะครับอ่า อย่ามายุ่งกับฉันเอนะครับคีย์เวิร์ดคือเอเราต้องหาข้อที่มันแมชกันใช่ไหมครับพยายามทวนของเก่าเร็วเตโมอี e แปลว่าทำได้นะครับนัเดคดาไซจะได้เปล่ากาุูนาเลยกาุูนาอย่าทำนะครับนาเคเลบะนาดีมาเซงแปลว่าต้องนะครับแล้วก็เตโมนั่นคือเตโมอี e จะได้ไหมแปลว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับ ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ไหนลองฝึกปแปลพร้อมกันนะข้อ1ไม่อะเปิดได้นะครับสุดแล้วเจะเอาอย่างไรกันแน่นะไม่อ่าเปิดได้ข้อ2ไม่อ่ะกระุณาอย่าเปิดอ่ตอบข้อ2มันแมชกันที่สุดนะครับก็คือ e อนะครับบวกกับอะคเนต์ดีคารซอย่าเปิดอย่าเปิดนะครับข้อ3มันไม่แมชกันเนอะไม่อะต้องเปิดนะครับ ก็งงนะครับสรุปแล้วจะเปิดหรือไม่เปิดกันแน่นะเลยต่อเป็นข้อ2อายาเปิดจ้ะมาถึงข้อต่อมาครับเป็นข้อที่ยากขึ้นนะครับคุณคิมุระกำลังคุยกับคุณยามาดะนะครับคิมุระสั้นโตยามาดะสั่งนะครับก็พูดถึงเอเลเบตานะครับมันคือลิฟต์นะครับเอเลเบตานะครับคาจิเคยเจอไปแล้วจากคาจิแปลว่าไฟไหมนะตอนเกิดไฟไหมตึงตึงตึงลิฟต์นะครับให้บักริมาสตะเข้าใจละนะครับ นี่ไงประโยคหลังมาเต็มๆจ้ะนะครับที่เรียนไปหลายรอบแล้วนะครับนะเคเลบะนาริมาเซงแปลว่าต้องนะครับเตวะอิเคมาเซงของเก่าเลยจ้ะแปลว่าวห้ามนะครับนักคือเตโมอีคืออะไรครับนักคือเตมโมอีแปลว่าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้นะครับต่อมาสุดท้ายเลยนักดิคดาไซแปลว่าวการุณาญานะครับ เราสามารถตัดชอว์จากตัวหลังได้นะครับตอนเกิดไฟไหม้ตึงๆอ่าตอนเกิดไฟไหม้แกต้องขึ้นลิฟต์นะครับมีการแบบว่าหลอกเพื่อให้ตายนะข้อหนึ่งตัดทิ้งไปไม่เกี่ยวนะข้อ2ตอนเกิดไฟไหม้ห้ามขึ้นลิฟต์อ่าพอได้ว่าเก็บไว้นะครับข้อ3ไม่ต้องขึ้นก็ได้งงๆนอะตัดทิ้งไปข้อ4กรุณาอย่าขึ้นลิฟต์อ่าพอได้อยู่นะเก็บไว้นะเก็บไว้2ข้อจากขึ้น2อกับ4นะครับ ตัดสินกันตรงคำขยายนะครับยกขึอแปลว่าบ่อยๆนะครับบ่อยๆหรือบางทีแปลว่าอย่างดีจ้ะยกขึอบ่อยๆอย่างดีเอ้ายกขึอบ่อยๆอย่างดีนะครับเจ็ดไตแปลว่าเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดหรือบางทีแปลว่าแน่ๆจ้ะเจ็ดไตแน่ๆเด็ดขาดเจ็ดไตแน่ๆเด็ดขาดนะครับตอบข้อไหนครับลูกตอบข้อ C ตอนเกิดไฟไหม้อย่าขึ้นลิฟต์เด็ดขาดนะครับ ใครตอบ2ลองแปลใหม่แล้วตอนเกิดไฟไหมห้ามขึ้นลิบบ่อยๆแสดงว่าขึ้นสักครั้งสองครั้งโอเคนะครับต้องเป็นข้อ4ดีกว่าอย่าขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับส่วนในช้อยข้อ3มีศัพท์เพิ่มเติมเล็กน้อยน,นะคำว่าคานาลาจุคานาลาซึนะครับคำนี้แปลว่าแน่ๆเหมือนกันจะ้ะนะครับหรืออีกความหมายนึ่งคืออย่างไม่มีข้อแม้อย่างไม่มีข้อแม่นะครับ อย่างอาจารย์สั่งว่าขานาลาซึนะครับาาคิตาคะดาไซหรือเซนเซสานดีกว่านะขานาลาซึทวนสับเล็กน้อยฟุกุชูชตาสติกาไซนะครับฟุกุชูเคยสอนไปแล้วนะฟุกุชูแปลว่าทบเลยนะครับทบทวนนะฟุกุชูชตาสติกาไซก็จะแปลว่าขอให้ทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนอย่างไม่มีข้อแมเ้เป็นการเน้นย้ำว่าแกต้องทำไม่ทำไม่ได้นะครับมินาซังคานาลาซึ เป,เป็นการยำว่าต้องทำนะครับเพราะสำคัญมากว่าหลังจากเรียนแล้วต้องกลับไปฟกนะุชูชิมัสกลับพปทบทวนเพื่อว่าเราจะได้จดจำได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผู้พิพากษาในครั้งต่อไปสวัีสวัสดีครับ